ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับเราสองคนนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับคุณรัศมีครับวันนี้มาถึงตอนที่12แล้วนะคะคุณจิตรินครับที่เราอยู่กับคุณโจโฉนะคะใช่แล้วนายกตลอดการซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองแล้วก็การเล่าเรื่องพลิกอีกมุมหนึ่งนะคะทำให้เราได้เห็นแง่มุมที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองจากหนังสือโจโฉนายกตลอดการของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะที่กำลังสนุกสนานอยู่แบบโอ้ยล้านลาปาจิงโกมากเลยนะคะครับกับการศึกสงครามวันนี้เดี๋ยวเรามาทวนความเดิมกันสักนิดนึงค่ะครับผมความเดิมตอนที่แล้วครับหลังจากที่ลิโป้ไปอยู่กับเล่าปี่ที่เมืองเสี่ยวไายแล้วก็ทำให้โจโฉเนี่ยคิดว่าเล่าปี่เนี่ยน่าจะเป็นหอกข้างแคร่ในอนาคตได้ต้องรีบกำจัดก็เลยสั่งให้เล่าปี่บุกไปตีอ้วนสุดเพื่อปราบกบฏอะไรประมาณนี้ใช้เหตุผลค่ะทีนี้ตอนนี้ครับเราก็จะได้เห็นว่าเล่าปี่เนี่ยเตรียมกองทัพจะไปตีกับอ้วนสุดแล้วแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ผมเคยเกริ่นๆไว้แล้วในตอนที่แล้ววันนี้เราจะมาฟังกันว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมลิโป้ได้มาเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วที่เราปี่ไม่เอาที่เราปี่อยากได้แต่ว่าแต่ยกให้ลิโป้แต่ต้องยกให้ลิโป้เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์สร้างคาแรคเตอร์ครับที่เราบอกก็เป็นการคลิปลุกของเล่าปี่เนี่ยนะคะใช่เดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันค่ะว่าจะเป็นจริงตามที่บอกไว้แบบนี้ไหมหรือว่ามันจะมีเหตุผลอะไรนอกเหนือไปจากนี้และที่สำคัญค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะในมุมมองอีกมุมหนึ่งของสามก๊กฉบับนายทุนมองเหตุการณ์นี้มองเล่าปี่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจกับงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะซึ่งท่านมักจะมีมุมมองที่แตกต่างมุมมองที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ขันและบางทีก็เห็นในประเด็นที่คนทั่วไปมักจะแปลกใจว่าเฮ้ยมองมุมนี้ก็ได้เนาะหรือว่าเอ๊ะมองแบบนี้ได้ยังไงจะทำให้เอ๊ะกันอยู่บ่อยๆครับบางทีก็เอ๊ะไปขำไปก็มีนะคะแบบท่านคึกฤทธิ์แซวซะท่านเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ครับแล้วบางทีก็คิดนอกกรอบมากตอนที่12รออยู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามเล่าปี่ไปจัดทัพกันเลยกันละกันนะคะเมื่อเล่าปี่ตระเตรียมทหารได้ 30,000 พอได้เลิกก็ยกทัพไปจากเมืองซีจิ๋วในคราวนี้เล่าปี่เอากวนอูไปเป็นที่ปรึกษาส่วนเตียวหุยให้อยู่เฝ้าเมืองแต่ก่อนที่จะมอบหน้าที่นี้ให้เล่าปี่ก็ให้เตียวหุยสบถสบานว่าจะเลิกเล่าเด็ดขาดซึ่งเตียวหุยก็ยอมสาบานขอเล่าปี่ไปถึงเมืองลำยงอ้วนสุดก็ให้กีเหลงยกทัพมาต้านทัพเล่าปี่ต่างฝ่ายต่างตั้งค่ายลงแล้วหลังจากนั้นก็ดำเนินการสู้รบกันต่อไปแต่ก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันก็ถ้าใครอ่านสามก๊กมาจะรู้ว่าเตียวหุยเนี่ยถือเป็นใช้คำว่าขี้เมาคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับว่างไม่ได้กินเหล้าตลอดเป็นปีศาจสุราประมาณนั้นเลยครับพี่เข้าเสียของเตียวหุยที่เคยบอกไปกินเหล้าแล้วอารวาสอารวาสหนักด้วยครับอืม
นี่ถ้าเกิดว่าอยู่สมัยนี้นะคะเตียวหุยก็เขาคงต้องโดนส่งบำบัดนะครับพี่จุดจบถ้าไม่ได้ตายในสงครามก็อาจจะเป็นพิษสุราเรื้อรังใช่แอลกอฮอลิกนะคะตับแข็งอะไรก็ว่าไปอะไรทำนองนั้นนะคะเอาแล้วก็อีกนิดนึงครับกิเหลงเนี่ยให้จำชื่อนี้ไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้จะมีบทบาทกิเหลงนะไม่ใช่กิเลนใช่ไหมไม่ใช่ครับกิเหลงครับกิเหลงใช่ฝ่ายเตียวหุยค่ะซึ่งอยู่รักษาเมืองชีจิ๋วพอเล่าปีออกจากเมืองไปแล้วทั้งที่เพิ่งจะสาบานไปแมบแต่ก็ลืมคำสบถสาบานเสียสิ้นพอตกเย็นก็ร่ำสุราเป็นการคลึกครื้นร่ำไม่ร่ำเปล่าชวนทหารแล้วก็ขุนนางมาร่วมวงกับตนด้วยผู้ใดกินสุราไม่เป็นเตียวหุยก็บังคับให้กินจนได้หากผู้ใดไม่ยอมกินเตียวหุยก็ซ้อมเอาด้วยฤทธิ์เมาจนบาดเจ็บเตียวหุยนั้นมีพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนขายหมูพอสบช่องเหมาะมีอำนาจวาสนาเตียวหุยก็หลงละเริงเตียวหุยว่าราชการด้วยฤทธิ์เมาแน่นอนว่าคงจะเกิดความวุ่นวายต่างๆส่วนทางฝ่ายลิโป้ซึ่งอาศัยเล่าปีอยู่ในฐานะเป็นอาคันตุกะเห็นเตียวหุยเมาเหล้าแล้วก็เที่ยวซ้อมคนอยู่ทุกวี่วันลิโป้ก็ฉวยเอาความวุ่นวายนั้นมาเป็นเหตุคุมสมัครพรรคพวกเข้ามายึดเมืองชีจิ๋วในขณะที่เตียวหุยเมาสุราแล้วก็หลับกรนอยู่อย่างสบายพอตื่นขึ้นมาและสั่งจากความเมาเตียวหุยก็รู้ว่าลิโป้ยึดเมืองได้เสียแล้วเตียวหุยเล็ดลอดหนีออกจากเมืองแล้วก็มีทหารซึ่งเห็นจะเป็นคอสุราด้วยการตามหลังไปเพียง18คนส่วนลิโป้นั้นเมื่อยึดเมืองชีจิ๋วได้แล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายแก่ครอบครัวเล่าปีแต่ได้สั่งทหาร100คุ้มครองให้ความปลอดภัยแล้วก็คอยดูแลทุกสุขส่งเสบียงอาหารให้อยู่เสมอมิได้ขาดส่วนเตียวหุยพอออกจากเมืองไปแล้วลิโป้ก็ไม่ได้ติดตามคงมีแต่โจป้าผู้ซึ่งถูกเตียวหุยซ้อมยกทหารตามไปด้วยใจพยาบาทพอตามไปทันกันรบกันได้หน่อยนึงเตียวหุยก็เอาทวนแทงโจป้าตกม้าตายแล้วเตียวหุยก็รีบเดินทางไปหาเล่าปี่ที่เมืองลำยงเอาละครับตอนนี้รักษาความสงบครับสำหรับลิโป้ในเมืองวุ่นวายเหลือเกินคุณเตียวหุยนี่เขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะโอ้โหเดี๋ยวในอนาคตจะมีเหตุจากสุราอีกหลายครั้งครับพี่อันนี้เมาแล้วพาลเมาแล้วเบี้ยวเมาแล้วเสียอนาคตครับน่าจะกินแบบเข้าเส้นเลยนะคะถ้ากรีดเลือดออกมาอาจจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับสำหรับคุณเตียวหุยเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจว่ามีปริมาณเลือดในแอลกอฮอล์เท่าไหร่ไม่ใช่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะใช่ทีนี้พอเตียวหุยไปถึงเล่าปีเตียวหุยก็รายงานบอกว่าตอนนี้ลีโป้ยึดเอาบ้านเอาเมืองไว้ได้หมดแล้วบรรดาทหารที่มาด้วยต่างก็พากันเป็นห่วงคือทหารที่มากับเล่าปีในตอนแรกก็ตกใจกับข่าวคราวที่ได้รับเป็นห่วงว่าครอบครัวของเล่าปีเตียวหุยได้จัดการไปแล้วอย่างไรเตียวหุยก็บอกว่าหนีมาแต่ตัวมิได้จัดการช่วยเหลือครอบครัวเล่าปีแต่อย่างใดเลยกวนอูได้ฟังเช่นนั้นก็ต่อว่าต่อขานเตียวหุยเป็นอันมากเตียวหุยก็น้อยใจคว้ากระบี่จะฆ่าตัวตายร้อนถึงเล่าปีต้องห้ามไว้ตั้งแต่นั้นมากองทัพเล่าปีก็ไม่ได้มีใจจะรบพุ่งพอดีอ้วนสุด
รู้ว่าลีโป้เข้ายึดเมืองของเล่าปี่เอาไว้ได้สิ้นแล้วจึงส่งคนไปหาลีโป้บอกว่าจะติดสินบนให้ลีโป้ยกทัพมาตีขนาบหลังเล่าปี่อีกด้านหนึ่งถ้าหากลีโป้ทำตามอ้วนสุดจะให้ม้า500ให้ข้าว10,000ถังให้ทองเงินอีก10,000ตำลึงแล้วก็แพรอีก1,000พับช่วงนี้มันครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าจะเป็นช่วงที่ลิโป้ได้แสดงปัญญาครับแล้วเป็นการแสดงปัญญาที่ประสบความสำเร็จด้วยเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับว่าลิโป้จะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงปรากฏว่าข้อเสนอของอ้วนสุดนั้นทำให้ลิโป้ถึงกับตาลุกรีบรับคำทางฝ่ายอ้วนสุดจากนั้นก็ยกทัพมากระนาบหลังเล่าปีตามสัญญาก็ติดสินบนแบบจัดหนักจัดเต็มใช่ครับโอ้โหข้าวเป็นหมื่นถังนี่อยู่ได้เป็นปีเลยนะครับเนี่ยม้าอีก500ใช่ทองเงินอีก10,000ตำลึงแล้วก็มีแพรอีก1,000พับจะเห็นได้ว่าผ้าแพรยุคก่อนสมัยก่อนก็ถือเป็นของมีค่านะคะครับสมัยนี้นี่เราอาจจะขำเนาะใช่โอ้ยผ้าแพรเอาไปทำอะไรเอามาทำไมตัวละ199อะไรทำนองนั้นนะคะใช่ครับแต่ว่าสมัยก่อนนี่คงถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าทีเดียวใช่ฝ่ายเล่าปีเมื่อทราบว่าลิโป้กำลังยกทัพกระนาบหลังเข้ามาก็ได้แต่ถอยหนีไปอยู่ที่เมืองกองเหลงพอเล่าปีหนีไปแล้วลีโป้ก็ไปทวงสินบนกับอ้วนสุดแต่อ้วนสุดไม่ให้อ้วนสุดอ้างว่าเล่าปีถอยหนีไปเองลีโป้ยังไม่ต้องคือยังไม่ได้เสียแรงรบพุ่งแต่ประการใดเลยจะมาเอาสินบนได้ยังไงกันเมื่อทวงสินบนไม่ได้ลีโป้ก็กลับเข้ามาหาเล่าปีอีกพอดีเล่าปีถูกทหารอ้วนสุดตีแตกมาจากเมืองกองเหลงลีโป้ก็ให้คนไปเชิญมาที่เมืองชีจิ๋วด้วยความเกรงว่าเล่าปี่จะสงสัยตัวเองลีโป้ก็ให้คนคุมครอบครัวภรรยาเล่าปี่ไปพบถึงกลางทางเล่าปี่เจอลูกเจอเมียก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ได้ความว่าลีโป้ให้ความอุปการะเลี้ยงดูให้เป็นสุขตลอดมาเล่าปีก็เกิดปมเคืองขึ้นมาอีกปรารภกับกวนอูและเตียวหุยว่านึกอยู่แล้วว่าลิโป้จะต้องมีกตัญญูต่อตนอยู่คือเป็นไปตามที่เล่าปีได้คาดไว้ว่าเอ้ยลิโป้คงไม่ทำอะไรแบบที่คนอื่นเขากลัวกันแต่พอเดินทางมาถึงเมืองชีจิ๋วความมั่นใจของเล่าปีก็ลดน้อยลงเพราะสังเกตดูเมืองชีจิ๋วนั้นโอ้โหเต็มไปด้วยทหารแล้วก็พรรคพวกลีโป้ทั้งนั้นเลยครับฉะนั้นพอลีโป้บอกคืนเมืองชีจิ๋วให้เล่าปี่เล่าปี่จึงไม่ยอมรับแต่พาพวกพ้องไปอยู่เมืองเสี่ยวพ่ายนี่แหละครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่เล่าปี่เนี่ยไม่กล้าจะกลับไปอยู่ชีจิ๋วเพราะว่าโอ้โหลีโป้ขนกองทัพเข้ามาหมดแล้วแม่ใครจะไปกล้าเนาะใช่ไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะใช่ครับไม่รู้ว่านอนๆ อยู่อาจจะตื่นมาไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้แล้วก็ครอบครัวของเล่าปี่นะครับจะมีภรรยาอยู่2คนจะมีภรรยาหลวงเป็นกำผู้หญินแล้วก็ภรรยารองเป็นบีผู้หญินบีผู้หญินก็คือลูกสาวของบีตกนี่แหละครับบีตกที่เป็นเสนาธิการของเมืองซิจิ๋วบิตกนี่ไปกับเล่าปี่ด้วยหรือเปล่าไม่ปรากฏใช่ไหมในอนาคตจะเป็นทีมงานของเล่าปี่ครับอ๋อค่ะแต่ทีนี้ลูกเมียก็คงรู้เฉพาะในส่วนของการเลี้ยงดูนะใช่คงไม่สามารถจะบอกภาพใหญ่ได้ว่าอะไรยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเล่าปี่กับลีโป้ตอนนี้ผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่ามิจำเป็นจะต้องเล่าให้ยืดยาวอ้วนสุดนั้นถึงแม้ว่าเล่าปี่ได้ถอยกลับมาแล้วก็มิได้สิ้นความพยายามที่จะคิดทำลายเล่าปี่ลงไป
อ้วนสุดก็แวะเวียนมาติดต่อกับลีโป้ติดต่ออีกหลายครั้งหลายหนเพื่อจะเอาลีโป้เป็นเครื่องมือกำจัดเล่าปี่อ้วนสุดก็ใช้วิธีติดสินบนบ้างขอลูกสาวลีโป้ไปให้ลูกของตนบ้างเพื่อจะได้สนิทเป็นทองแผ่นเดียวกันฝ่ายลีโป้ก็รับสินบนบ้างไม่รับสินบนบ้างคือรับบ้างไม่รับบ้างบางทีก็ออกปากยกลูกสาวให้แก่อ้วนสุดแต่ก็ไปตีชิงกลับมาระหว่างเดินทางบ้างเอ๊ะมันยังไงนั่นน่ะสิคือบอกว่าให้แต่พอไปก็เอากลับคืนซะงั้นคือเหตุการณ์ช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่ลิโป้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะไปร่วมกับตระกูลอ้วนดีหรือเปล่านี่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเด็ดขาดอีกหรือใช่ครับลิโป้เป็นคนอย่างเงี้ยครับพี่ลิโป้เป็นคนโลเลเห็นอันนั้นดีกว่าก็จะเอาแต่พอคิดไปคิดมาไม่ดีแล้วอ่ะกลับมาดีกว่าเหมือนตอนอยู่กับฮัวหยงตอนแรกครับเอ้ยไม่ใช่ฮัวหยงสิตอนอยู่กับต่างโต๊ะตอนแรกครับก็ที่ย้ายมาหาต่างโต๊ะก็เพราะว่าต่างโต๊ะติดสินบนไว้เยอะเนาะให้ม้าให้ทองนู่นนี่นั่นก็ฆ่าคนที่เปรียบเสมือนพ่อเลี้ยงของตัวเองทิ้งไปแล้วก็เหตุการณ์นี้อีกเหมือนกันจะยกลูกสาวให้เขาไหมหรือไม่ยกตรงนี้ครับจริงๆคนที่แนะนำให้โยกลูกสาวให้เป็นตันกงครับพี่มีจำตันกงได้ไหมที่เป็นคนที่หนีออกมาจากโจโฉเมืองตันลิมนั่นใช่ไหมใช่ใช่ที่แปะเฉียเหตุการณ์แปะเฉียครับตันกงเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาให้ลิโป้อ๋อไม่ได้มาจากความคิดของลิโป้เองใช่ครับคือตอนนั้นอ้วนสุดก็มาขอลูกสาวแหละจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันจะได้ร่วมกันสู้โจโฉทีนี้ตันกงก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็แนะนำไปแต่พอเหมือนพอไปแล้วเสียดายไม่เอาดีกว่าประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นก็ไปชิงคืนมาใช่พอไปชิงคืนมามันก็เกิดความกินแหนงแคลงใจใช่ระหว่างเล่าปีกับลิโป้ใช่ไหมใช่พูดไม่เป็นคำพูดแล้วก็ระหว่างอ้วนสุดกับลิโป้ครับพี่รุ่นระหว่างอ้วนสุดกับลิโป้อ่ะแล้วก็ไอเหตุการณ์ที่ไปมาตรงนี้ครับเดี๋ยวตอนหลังอ่ะจะมีผลร้ายแรงครับสำหรับลิโป้เลยจากความโลเลไม่เด็ดขาดไม่เอาอะไรสักอย่างจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ซึ่งตรงนี้ไอ้ความกินแหนงแคลงใจระหว่างเล่าปีกับลิโป้ก็มีมากขึ้นครับแล้วก็ในที่สุดเตียวหุยค่ะปีศาจสุราตนนี้นะคะก็เป็นคนช่วยก่อเหตุขึ้นด้วยลิโป้ให้คนไปซื้อม้าจากเมืองสัวตังเตียวหุยทราบเข้าก็คบคิดกับพวกโจรไปขโมยม้าเสีย150ตัวพอลิโป้รู้แกก็โกรธสั่งยกทหารไปตีเมืองเสียวพ่ายที่เล่าปี่ตั้งอยู่ทีนี้เมื่อเล่าปี่ยกเมืองชีจิ๋วให้แก่ลิโป้แล้วก็ไปตั้งอยู่ที่เมืองเสียวพ่ายนั้นตอนนั้นกำลังทหารของเล่าปี่ก็น่าจะมีน้อยเต็มทีเล่าปี่ก็กลัวลิโป้ถึงกับยกเมืองใหญ่ให้และในขณะที่มาอยู่ที่เมืองเสียวพ่ายไพรพลของเล่าปี่ก็น่าจะเอาใจออกห่างไปอยู่กับลิโป้เสียมากฉะนั้นลิโป้ยกทัพมาเล่าปี่ก็ไม่สามารถจะรักษาค่ายไว้ได้จึงต้องตีหักออกจากวงล้อมไปกับกวนอูแล้วก็เตียวหุยแล้วก็หนีเตลิดเปิดเปิงจะไปพึ่งโจโฉที่เมืองฮูโตพอไปถึงเมืองฮูโตเล่าปี่ก็ให้ตั้งทัพอยู่นอกเมืองแล้วให้คนเข้าไปบอกว่าจะมาขอพึ่งบารมีโจโฉก็ไม่ได้ขัดข้องให้คนมาเชิญเล่าปี่เข้าไปพบในเมืองและโจโฉก็จัดแจงรับรองเล่าปี่อย่างสนิทสนมมิได้ดูถูกเหยียบย่ำเพราะว่าไปเสียเมืองให้แก่คนอื่นแล้วก็ไม่ได้กินแหนงแคลงใจเพราะเล่าปี่เคยแสดงอาการว่าจะหักหลังตนมาแล้วมีหนำซ้ำโจโฉยังออกปากอีกว่าจะช่วยเล่าปี่เอาเมืองคืนมาจากลีโป้ทีนี้ตอนที่เล่าปี่มาอาศัยโจโฉอยู่นั้นที่ปรึกษาของโจโฉหลายคนก็เตือนโจโฉไม่ให้วางใจรับเลี้ยงเล่าปี่
บรรดาที่ปรึกษาก็บอกว่าเล่าปี่นั้นเป็นคนกรับกรอกใครเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ตลอดเวลาหากโยโฉให้ความอุปการะแก่เล่าปี่ในตอนนี้ภายหน้าเล่าปี่มีกำลังขึ้นมาก็จะคิดโค่นโจโฉลงไปแต่โจโฉก็หาฟังคำที่ปรึกษาเหล่านั้นไม่อันนี้ก็เป็นการชื่นชมหามุมดีอันนี้ตอนนี้ก็เป็นการอวยของท่านคึกฤทธิ์ของหม่องราชวงศ์คึกฤทธิ์เพราะว่าเรื่องนี้ทีมโจโฉนะฮะเราต้องกลับไปที่แนวคิดเดิมท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะโจโฉเป็นคนมีความเมตตากรุณาอยู่ในตัวมากมายเห็นใครมีทุกข์ก็ต้องการที่จะช่วยเหลือแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่เคยมีบุญคุณต่อตนหรือเคยแสดงท่าทีว่าจะเป็นปฏิปักษ์ต่อคือเคยแสดงท่าทีว่าจะเป็นปฏิปักษ์เหมือนกับอาจจะยังไม่ชัดร้อยเต็มร้อยซะทีเดียวใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีแววว่าเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยเคยมีอะไรอ่ะที่น่าสงสัยมาก่อนใช่อย่างเล่าปีนี้โจโฉก็ย่อมรู้นิสัยดีเพราะว่าได้เห็นพฤติการของเล่าปีมาแล้วหลายครั้งหลายหนแต่เมื่อปรากฏว่าเล่าปีเดือดร้อนตกอับไม่มีบ้านจะอยู่อาศัยโจโฉก็ยินดีต้อนรับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้โอกาสแก่เล่าปีที่จะทำความดีต่อไปเพราะโจโฉนั้นไม่ชอบที่จะทำอันตรายแก่ผู้ที่มีกำลังอ่อนแอกว่าฟังดูแมนมากๆเลยตอนนี้ใช่ครับแต่จริงๆก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับพี่โจโฉกะจะเลี้ยงเล่าปี่ไว้แหละไว้เผื่อในอนาคตได้เอาคนคนเนี้ยมาใช้สอยอันนี้คุณสันนิษฐานเองหรือว่ายังไงคุณจิตเรนผมสันนิษฐานเองครับคิดว่าอันนี้คุณมองต่างไปนะคิดว่าเจตนาน่าจะเป็นแบบนั้นครับคุณก็ยังไม่เชื่อว่าโจโฉเนี่ยเขาทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตากรุณาโอ้ผมไม่เคยมีความเห็นใจผมไม่เคยมีความคิดแบบนั้นกับตัวละครนี้เลยครับไม่ได้เกลียดตัวละครนี้นะครับแต่ว่ามองว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่คุณไม่เห็นด้วยใช่คุณไม่เห็นด้วยนะคะว่าแต่คุณผู้ฟังคะเห็นด้วยไหมคะกับตอนนี้จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวลองฟังต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าโจโฉจะคิดยังไงนะโจโฉก็ช่วยเล่าปี่ตอนนี้ใช่เมื่อโจโฉให้เวลาเล่าปี่พักผ่อนจนหายเหนื่อยแล้วโจโฉก็มอบทหารให้เล่าปี่ 3,000 ค่ะแล้วอนุญาตให้เล่าปี่ไปอยู่ที่เมืองอิจิ๋วแล้วก็สั่งเสียให้รักษาตัวให้ดีเมื่อไปอยู่เมืองอิจิ๋วแล้วก็ให้เกลี้ยกล่อมผู้คนเอาไว้เป็นกำลังจะได้ไปตีเมืองชีจิ๋วคืนมาจากลีโป้เป็นอันว่าโจโฉได้ให้ความอุปการะช่วยเหลือเล่าปี่เอาไว้อีกครั้งหนึ่งคืออย่างไรก็ตามก็ถือว่าโจโฉมีบุญคุณกับเล่าปี่ตรงนี้นะคะไม่ว่าเบื้องหลังเนี่ยจะคิดเห็นเช่นไรหรือมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นเอาไว้ก็ตามทีนี้เมื่อโจโฉได้ส่งตัวเล่าปี่ไปครองเมืองอีจิ๋วแล้วก็ตระเตรียมการที่จะยกไปตีเมืองชีจิ๋วคืนมาจากลิโป้เอามาให้เล่าปี่แต่โจโฉยังไม่ทันได้ยกไปก็มีข่าวมาว่าเตียวซิ่วเจ้าเมืองอ้วนเซียผู้เป็นหลานของเตียวเจ้ตัวละครนี้เยอะจริงๆเลยนะครับกำลังก่อการกระด้างกระเดื่องเพราะว่าเตียวซิ่วได้กาเซียงผู้เคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลลี่ฉุยกุยกีเอาไว้เป็นที่ปรึกษาโอ้กาเซียงนี่ยอดกุนเซอร์อีกคนนึงครับแต่ว่าจุดจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอีกนานครับกว่าจะถึงจุดจบของกาเซียงกาเซียงนี่เขาเป็นคนที่ชอบยุยงส่งเสริมยุแยงตะแคงรั่วอะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่เป็นเรียกว่ายังไงดีขุนนางในราชสำนักคนนึงที่ใช้คำว่าปากว่าตาขยิบก็ได้ตอนแรกก็อยู่กับฝั่งพระเจ้าเฮียนเต้แต่ตอนหลังก็มาอยู่กับโจโฉคือเป็นคนที่ไปตามกลุ่มอำนาจขั้วอำนาจใช่ซึ่งในที่นี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเชรอยกาเซียงจะไปยุยงส่งเสริมให้เตียวซิ่วคิดการล้มรัฐบาลโจโฉ เมื่อได้ทราบข่าวนี้โจโฉก็ต้องเปลี่ยนแผนการที่กะเอาไว้เดิม
เพราะว่าเมืองอ้วนเซียที่อยู่ของเตียวซิ่วนั้นอยู่ไกลเมืองฮูโตกว่าเมืองชีจิ๋วเตียวซิ่วอาจยกทัพปฏิเมืองหลวงเลยทีเดียวก็ได้ซึ่งจะทำให้โจโฉอยู่ในฐานะลำบากมากโจโฉก็เลยต้องระงับแผนการปราบลิโป้เอาไว้ก่อนฝากไว้ก่อนแต่ก็ยังเป็นห่วงทางฝ่ายลิโป้เพราะว่าการไปตีเมืองของเตียวซิ่วนั้นใช้เวลานานหากลิโป้รู้ตรงนี้ก็จะมีเวลายกกองทัพมาตีเมืองฮูโตได้เหมือนกันห่วงหน้าพะวงหลังนะคะนี่โจโฉตกลงใจว่าจะต้องปราบเตียวซิ่วคือจัดการเตียวซิ่วซะก่อนเพื่อเป็นการตัดต้นไฟแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหาทางยับยั้งลีโป้มิให้ลุกลามขึ้นมาโจโฉทราบดีว่าลีโป้นั้นเป็นคนเห่อยศวาสนาไม่น้อยไปกว่าเล่าปีตรงนี้ถ้าพูดถึงความทะเยอทะยานเห่อยศวาสนาเนี่ยคุณจิตรินคุณมีมุมมองยังไงระหว่างเล่าปีกับลีโป้ลอปอเหมือนกัน2คนเนี่ยใครเยอะกว่ากันลอปอนะครับผมว่าลอปอลีโป้นั้นเยอะกว่ามากเลยครับแล้วเก็บอาการไม่อยู่ด้วยอาจจะเป็นประการหลังนะคือเล่าปีเนี่ยอาจจะวัดแกลำบากครับใช่ไหมว่าเยอะขนาดไหนใช่แต่เขาแต่มีแน่ๆมีแน่ๆเล่าปีเนี่ยแต่เขาเก็บอาการใช่แต่คุณลิโป้นี่ดูเหมือนว่าคือถ้าเป็นการกินอาหารเนี่ยแกก็ออกจะมูมามเลยแหละ อาจจะแบบอะไรทำนองนั้นเลย ถ้าเห็นภาพก็คงแบบเนื้อเต้นนะครับพี่ อยากได้มากก็เป็นคนเปิดเผยดีนะอันนี้ศัตรูก็จะดูออกผมอันนี้ไม่เรียกว่าเปิดเผยครับเรียกว่าเก็บอาการไม่อยู่เรียกว่าเก็บอาการไม่อยู่ครับทีนี้โจโฉเนี่ยก็รู้ตรงนี้ของลิโป้เพราะว่าลิโป้นี่ก็อย่างที่เราเมาส์กันนะคะว่ามันดูชัดมากว่าอยากจะมียศอำนาจวาสนาโจโฉก็เลยลองเสี่ยงออกตราตั้งในฐานที่เป็นรัฐบาลกลางของพระเจ้าเฮียนเต้คือเป็นนายกที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งลิโป้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วพร้อมกับให้บรรดาศักดิ์เป็นเป็งตังจงกุนอันนี้คือชื่อตำแหน่งนะคะเป็งตังจงกุนทีนี้นอกจากตราตั้งโจโฉยังมีหนังสือส่วนตัวไปอีกฉบับหนึ่งขอร้องให้ลิโป้กับเล่าปีสมัครสมานกันเสียดีกันเถอะอย่าเป็นศัตรูกันอีกต่อไปเลยพอจัดการยับยั้งเหตุการณ์ทางด้านลิโป้ไว้แล้วโจโฉก็ออกทัพเดินทางไปเมืองอ้วนเซียพอไปถึงก็ให้ตั้งค่ายอยู่ที่นอกเมืองเดี๋ยวเราพักที่นอกเมืองอ้วนเซียกันสักก่อนนะคะกลับมาช่วยโจโฉตั้งค่ายก่อนก็แล้วกันเดินทางมาไกลเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแล้วเดี๋ยวโจโฉต้องปวดหัวอีกหลายเรื่องครับกว่าที่จะเข้าเมืองได้เนี่ยเหรอโอ้โหอีกเยอะเลยครับพี่ถ้างั้นเดี๋ยวพักตั้งค่ายที่นอกเมืองอ้วนเซียกันก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอ๊ะคุณจิตรินจำได้ไหมว่าตัวละครทั้งหมดในเรื่องสามก๊กเนี่ยดูเหมือนคุณจะเคยพูดเอาไว้ใช่ไหมครับว่ามีการนับตัวละครทั้งหมดเลยใช่ไหมครับพี่เอาทั้งหมดเลย300กว่าตัวได้ครับ Family Tree นี่ก็เห็นทีจะไม่พอนะใช่จะต้องมีทรีหลายทรีมากเป็นป่าเลยอะป่าดงดิบด้วยซ้ำเอาแค่แยกเป็นแซ่แยกเป็นตระกูลนี่ก็เยอะมากแล้วครับแค่แซ่เดียวเนี่ยก็จำกันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะใช่เอาเฉพาะตระกูลอ้วนเนี่ยค่ะตระกูลอ้วนนี่ก็ไม่น้อยนะหลายอ้วนเหลือเกินอ้วนสุดอ้วนเซี่ยว uh-huh. แล้วก็เดี๋ยวจะมีหลังจากนี้อีกสักเล็กน้อยก็จะมีลูกของอ้วนเซี่ยวอีกเป็นอ้วนถ่ำอ้วนทรงอะไรพวกนี้อ้วนน้อยอ้วนมาก มีเมืองอ้วนเซี่ยอีกครับแต่บางตัวละครนะครับมันออกมาแค่ฉากเดียวพี่เราก็พอจะจำได้ลางๆว่าอ๋อตัวละครนี้มันออกมาทำอะไรแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่ต้องจำมากก็พอจะจำได้ว่าอ๋อตัวนี้ออกมาโดนฟันทีเดียวตายเลยอะไรอย่างนี้แต่บางทีไอ้ตัวที่โดนฟันทีเดียวตายบางครั้งก็อาจจะไปเกี่ยวข้องใช่ไหม
บางทีมันไปเกี่ยวข้องโยงใยถ้าส่วนใหญ่ถ้าออกมาแป๊บเดียวครับไม่ค่อยเกี่ยวกับไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่อาจจะออกมาเพื่อโชว์ความเก่งกาจของตัวละครที่ยกมาอีกตัวนึงอะไรอย่างนี้อย่างเช่นแบบสมมติตัวละคร A บอกว่าตัวนี้เก่งมากเป็นนายกองของเมืองนี้แล้วก็มีตัวละคร B เป็นตัวละครอีกตัวนึงที่บอกว่าเก่งเหมือนกันเป็นนายกองของเมืองนี้ให้2ตัวนี้มาชนกันแล้วใครชนะก็คือจะให้แสสื่อว่าอีกตัวนึงเนี่ยเก่งมากเลยนะประกอบฉากประมาณนั้นครับเรื่องนี้สามารถจะใช้ทดสอบความจำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ คุณผู้ฟังคะครับผมนี่ณตอนนี้ยังไม่ค่อยได้พูดถึงงอกกฝั่งของซุนกัวเลยนะครับอันนี้ยังชุลมุนกันอยู่แค่เล่าปี่โจโฉอันนี้แค่สองก๊กใช่สองก๊กแบบไม่เป็นทางการครับแต่เดี๋ยวเหตุการณ์มันจะต้องมีมาเกี่ยวข้องกัน3ก๊กเนี่ยครั้งหนึ่งแน่นอนแล้วก็เป็นครั้งที่ทุกคนรู้จักดีก็คือศึกแซกเพ็กศึกผาแดงครับแล้วเดี๋ยวจะมีทางฝ่ายขงเบ้งอีกด้วยใช่ไหมมีไหมญาติโกหิติกาของทางฝ่ายขงเบ้งของเบ้งเนี่ยจะมีพี่น้องอยู่3คนครับจริงๆของเบ้งเนี่ยเป็นฉายาชื่อจริงเขาชื่อจูกัดเหลียงจูกัดเหลียงก็จะเป็นตระกูลจูกัดฮะซึ่งจูกัดกินคนพี่เนี่ยทำงานให้กับซุนกวนค่ะจูกัดเหลียงคนกลางเนี่ยทำงานให้กับเล่าปี่แล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับเป็นคนน้องก็ยังไม่ได้ทำงานให้กับใครค่ะเดี๋ยวมีตระกูลนั้นอีกโอ้แล้วเดี๋ยวจะมีตระกูลซูมาออกมาอีกตอนกลางๆเลื่อนครับค่ะตระกูลซูมาเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสำคัญของเรื่องสามก๊กนี่เลยเพราะว่าจะเป็นบอกได้เลยว่าจะเป็นตระกูลสุดท้ายที่ได้ครองแผ่นดินครับตระกูลซูมาเนี่ยอันนี้ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะครับเอาเป็นว่าเราคุยเกริ่นไปถึงหนทางข้างหน้าใช่เดี๋ยวในอนาคตจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละเรื่องค่ะถึงความหนาแน่น แออัดของตัวละครในเรื่องนี้ครับค่อยๆไปค่ะอันนี้ยังไม่ใช่สามก๊กฉบับจริงนะเป็นฉบับนายทุนซึ่งก็มีการย่นย่อพอสมควรแล้วค่ะใช่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยทำให้เรามองเห็นขอบเขตของเนื้อเรื่องถึงทิศทางของเรื่องแก่นๆของเรื่องเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เราสมมุติตัวเองว่าเราเป็นทีมโจโฉใช่แม้ว่าบางคนซึ่งเคยอ่านฉบับจริงมาแล้วหมายถึงว่าอ่านฉบับของเจ้าพญาพระคลังหนเนี่ยนะคะฉบับที่เป็นเนื้อเรื่องปกติเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตามนะครับแต่สนุกดีค่ะอันนี้มองจากมุมของคุณโจโฉใช่นะเรียกว่าปกติเราจะมองจากจกก๊กเล่าปี่ตอนนี้เรามาลองมองจากมุมนี้มองจากมุมวีก๊กของโจโฉว่าถ้าเราอยู่เนี่ยก๊กเนี้ยเราจะมองอีกก๊กว่ายังไงครับมองแบบเข้าใจนี่คือหนังสือโจโฉนายกตลอดการ1ใน2เล่มของ3ก๊กฉบับในทุนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่แอปพลิเคชันของไทย PBS หรือว่าทางเว็บไซต์ก็จะเห็นคุณเบ้งเฮกเนี่ยนอนรออยู่ด้วยนะคะนอนอยู่ข้างล่างนอนอยู่ข้างๆให้คลิกฟังกันใช่8ตอนด้วยกันค่ะเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นนะคะครับผมอันนั้นก็ไปอ่านไปเก็บได้เลยในช่วงที่คุณฟังโจโฉจบเรียบร้อยแล้วก็ตอนต่อไปยังไม่มาครับไปฟังคุณเบ้งเฮกก่อนได้เลยนะคะใช่หรือว่างานประพันธ์ชิ้นอื่นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ยังมีให้ฟังนะครับกาเว่าที่บางเพลงไผ่แดงแล้วก็หลายชีวิตครับผมช่วงนี้ก็มีเรื่องให้ได้ฟังแบบจุกๆอุดมสมบูรณ์ใช่นะคะและถ้าต้องการติดต่อกับรายการห้องสมุดหลังไมค์จะพูดคุยแนะนำติติงหรือว่าเสนอแนะเรื่องนะครับ Everything Jinglebell ส่งมาได้เลยค่ะครับผม3ช่องทางครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ค่ายของโจโฉกันต่อตอนนี้เราอยู่ที่นอกเมืองอ้วนเสียเพิ่งเดินทางมาถึงโอ้ยเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินครับเดี๋ยวจะไปดูข้างในเมืองอ้วนเสียว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างเมื่อรู้ข่าวว่าโจโฉเนี่ยอียกพลมาแล้วนะคะ
อีมาแล้วโจโฉไปกันเลยค่ะฝ่ายข้างในเมืองอ้วนเซียพอได้ทราบข่าวว่าโจโฉยกพลมามีจำนวนมากมายกาเซียงก็ไปปรึกษากับเตียวซิ่วบอกว่ากำลังทหารในเมืองอ้วนเซียเนี่ยเห็นจะไม่พอที่จะต้านทานโจโฉเอาไว้ได้ฉะนั้นจึงมีทางออกอยู่ทางเดียวคือให้ยอมอ่อนน้อมต่อโจโฉเสียเตียวซิ่วก็เชื่อฟังกาเซียงออกไปหาโจโฉที่ค่ายนอกเมืองแจ้งให้ทราบว่าเตียวซิ่วนั้นยอมอ่อนน้อมต่อโจโฉทำไมยอมง่ายจังทางฝ่ายโจโฉเห็นกาเซียงท่าฉลาดเฉลียวพูดจาก็ดูดีมีความรู้ก็เลยออกปากชวนกาเซียงให้อยู่ที่ราชการด้วยกันแต่กาเซียงขอตัวอ้างว่าเตียวซิ่วเป็นผู้มีพระคุณแก่ตนไม่อาจจะละทิ้งมาอยู่กับโจโฉได้ครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งกาเซียงก็พาตัวอ้วนซิ่วออกไปหาโจโฉเพื่อยอมอ่อนน้อมอย่างที่ได้พูดไว้โจโฉก็ต้อนรับปราศัยไต่ถามเป็นอันดีแล้วเตียวซิ่วก็เชิญโจโฉให้ยกทหารเข้าไปในเมืองจัดที่พักให้เป็นอย่างดีแล้วก็จัดการเลี้ยงดูต้อนรับในขณะที่โจโฉพักอยู่ที่เมืองอ้วนเซียนั้นมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่โจโฉอันเป็นเรื่องของธรรมดาโลกคือโจโฉนั้นถึงจะมีคุณสมบัติอัจฉริยะบุรุษมากกว่าคนอื่นๆก็ตามแต่โจโฉก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนอันนี้ก็จากมุมมองที่มองแบบโปรโจโฉนะคะด้วยเหตุนี้โจโฉจึงหนีกิเลสตัณหาอันเป็นเรื่องของปุถุชนไปไม่พ้นเมื่อได้เมืองอ้วนเซียโดยที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อโจโฉก็นึกครึ้มใจเจตนาที่มุ่งมาว่าจะมารบก็กลายเป็นว่าได้มาเที่ยวพักผ่อนซะงั้น ก็เกิดอารมณ์ที่ว่ามาแล้วก็เข้านอนพอถึงที่นอนก็แอบถามคนสนิทที่แวดล้อมอยู่ว่าเมืองนี้มีสาวหรือเปล่าสาวสวยๆบ้างไหมอันนี้ขอแวะโจโฉนะครับมีรสนิยมทางเพศแปลกเหมือนกันครับพี่อ๋อมีการระบุเอาไว้เลยมีไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนแต่ว่าเห็นแล้วพอจะทราบได้ดูจากบริบทเหตุการณ์ใช่ครับคือโจโฉเนี่ยนิยมชมชอบหญิงที่มีสามีแล้วอุ้ยหลายคนเลยครับพี่ลองดูในอนาคตไปเรื่อยๆได้ทุกคนที่มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับโจโฉเนี่ยจะต้องมีสามีอยู่แล้วทุกคนเหมือนกับว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่ผ่านการรับรองแล้วว่าประมาณนั้นว่าคนนี้ดีจริงหรืออะไรอย่างนี้คือมีคนยอมรับเป็นภรรยาแล้วใช่โจโฉถึงจะชอบครับผมเออแกก็แปลกดีนะอันนี้คุณจิตรินตั้งข้อสังเกตใช่ไหมใช่ครับแล้วนอกจากผมก็มีคนอื่นอีกหลายคนนะครับที่แบบรู้สึกแบบผมก็นี่แหละค่ะโจโฉก็ถามว่าที่เมืองเนี้ยมีผู้หญิงสวยๆบ้างไหมโจอันบินคนนี้เป็นหลานโจโฉครับโจอันบินก็บอกว่าโอ้เมื่อเย็นนี้นะไปเดินเที่ยวเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแม้สวยเชียวเป็นภรรยาของเตียวเจ้ผู้เป็นอาของเตียวซิ่วแต่เตียวเจ้เนี่ยอีตายไปแล้วแน่ภรรยาของเตียวเจ้ก็เลยกลายเป็นแม่ไม้ส่งเครื่องโจโฉได้ยินว่ามีแม่ไม้ส่งเครื่องรูปงามคำว่าแม่ไม้ส่งเครื่องนี่ก็คือคนที่เรียกว่าสามีตายสวยแล้วก็มีตังค์นะคะ โจโฉก็นึกครึ้มใจเป็นทวีคูณใช้คำว่าเป็นทวีคูณได้นะครับให้คนไปรับหญิงนั้นมาเพื่อจะเจรจาด้วยครั้นหญิงนั้นมาถึงก็ไต่ถามได้ความว่าหญิงนั้นชื่อว่า
เจ๋าซือเป็นภรรยาเตียวเจ้ผู้ตายจริงๆคือสามีตายจริงๆล่ะครับพอได้คุยกันโจโฉก็เริ่มพูดจาแทะโลมฝ่ายนางเจ๋าซือนั้นก็เป็นไก่แก่แม่ประช่อนอันนี้จากถ้อยคำของท่านคึกฤทธิ์ใช่ๆเป็นม่ายผัวตายมานานครับได้มาพบโจโฉผู้มีตำแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาพูดจากันในลักษณะสนิทสนมเป็นกันเองนางก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าโจโฉนี้น่าเอ็นดูอยู่ไม่น้อย และตำแหน่งนายกนั้นก็ดูช่างสมกับผู้ชายที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แบบโจโฉยิ่งทำให้น่ารักยิ่งขึ้นไปอีกแล้วเรื่องมันก็เป็นไปอย่างว่าแต่บางคนนักวิเคราะห์บางคนตรงนี้ก็มองว่าณตอนนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าโจโฉก็เป็นคนยึดเมืองอยู่นะพี่ถ้าแบบปฏิเสธก็อาจจะอยู่ไม่สงบสุขก็ได้ก็เลยอาจจะต้องยอมอันนี้ก็มองอีกมุมหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับคือในกรณีนี้นี่มันไม่มีใครที่จะแบบรู้ความจริงได้เลยนะนอกจากคนสองคนนี้ใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ใจของเจ้าซื่อคิดยังไงใช่แต่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะที่ไม่พอใจแน่ๆครับคือก็คือต้องเป็นน้องเขยเนาะพี่เตียวซิ่วใช่พอรุ่งขึ้นค่ะนางเจ๋าซือก็ปรารภกับโจโฉว่าแหมถ้าคืนอยู่ด้วยกันในลักษณะเช่นนี้คนจะครหานินทาไปทั้งเมืองโจโฉก็เห็นจริงพานางเจ๋าซือออกไปอยู่ที่ค่ายนอกเมืองพอไปถึงโจโฉก็ชวนนางเจ๋าซือเข้าค่ายแล้วก็ปิดประตูค่ายเงียบเลยให้เตียวอุ่ยเฝ้าประตูไม่ให้ใครเข้าออกตรงนี้น่าจะเป็นเตียนอุ่ยครับที่เราเคยบอกกันอ๋อค่ะน่าจะสะกดผิดใช่ไหมคะนี่ครับผมคุณก็คือให้คนเฝ้าประตูเอาไว้ใช่ถ้าเป็นยุคนี้นะคะแกก็คงจะต้องแขวนป้ายเป็นห้ามรบกวน security ห้ามรบกวนเด็ดขาดครับส่วนโจโฉนั้นก็เรียกว่าอภิรมย์สมสู่อยู่กับนางเจ๋าซือด้วยความลุ่มหลงมีได้ออกว่าราชการเช่นเคยแล้วก็ไม่ได้คิดจะยกทัพกลับไปเมืองฮูโตยังคงอยู่ที่เมืองอ้วนเซียนนั้นไปโดยไม่มีกำหนดกลับ ตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเนื้อเรื่องตรงนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอวยคุณโจโฉมาตลอดแล้วก็เข้าอกเข้าใจมาตลอดครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อวยนะคะครับตอนนี้ก็มีการเน็บๆโจโฉอยู่ว่าแหมนะเป็นถึงนายกดูสิดูในส่วนของโจโฉนั้นเป็นคนมีตำแหน่งใหญ่โตระดับนายกรัฐมนตรีฉะนั้นความลับในเรื่องส่วนตัวจึงมีได้ยากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าเพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำให้บุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งเช่นนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรก็มีคนคอยหาว่าทำอยู่แล้วเพราะทุกคนจะคอยจับผิดหรือมิฉะนั้นก็คอยหาข่าวเอาไปลือกันให้สนุกจะเท็จจริงอย่างไรก็ช่างเอาแต่ความสนุกเพลิดเพลินของผู้ลือนั้นเป็นประมาณแต่สิ่งที่โจโฉทำไปคราวนี้ของจริงค่ะของจริงครับเป็นความจริงเห็นกันจะฉะนั้นภายในเวลาไม่ช้าไม่นานข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองอ้วนเสียว่าท่านนายกโจโฉนั้นมีอะไรๆกันอยู่กับนางเจ๋าซือรูปงามซึ่งเป็นแม่ม่ายของเตียวเจ้แล้วก็เรื่องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยุคไหนสมัยไหนไปไวมากๆนะคะสมัยนั้นไม่ต้องอาศัยสื่อโซเชียลก็ไปไวค่ะครับแล้วก็อย่างที่คุณจิตรินบอกคนที่จะรู้สึกรู้สากับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษก็คืออาเตียวซิ่วนี่แหละ
นี่มันพี่สะใภ้อ้วนน่ะเตียวซิ่วพอได้ยินข่าวผู้คนเขาลือกันว่าเจ้าซืออาสะใภ้ของตนเนี่ยไปกุ๊กกิ๊กอยู่กับโจโฉเตียวซิ่วก็แค้นใจก่อนหน้านี้ก็เคยคิดเกรงกลัวโจโฉอยู่แต่ทีนี้ตอนนี้โกรธความกลัวก็หายไปหมดเลยความโกรธเข้ามาแทนที่คิดแต่จะแก้แค้นโจโฉอยู่ทุกขณะเตียวซิ่วก็เลยไปปรึกษากับกาเซียงว่าจะทำยังไงถึงจะล้างอายหายแค้นในคราวนี้ได้กาเซียงก็สอนบอกว่าให้เตียวซิ่วไปหาโจโฉแล้วบอกว่าทหารที่เกณฑ์เข้ามาใหม่นั้นหลบหนีมากจะขอออกมาตั้งค่ายหัดทหารอยู่ใกล้ๆกับค่ายของโจโฉทหารทั้งปวงจะได้เกรงกลัวโจโฉไม่กล้าหลบหนีต่อไปถ้าหากโจโฉตกลงก็จะคิดจับโจโฉได้โดยง่ายเตียวซิ่วก็เห็นด้วยกับความคิดของกาเซียงจึงวันหนึ่งเตียวซิ่วก็ไปหาโจโฉแล้วก็เจรจาตามคำแนะนำของกาเซียงโจโฉก็เชื่อตายใจอนุญาตให้เตียวซิ่วตั้งค่ายอยู่ใกล้ๆกับค่ายของตนได้พอถึงวันหนึ่งเตียวซิ่วก็เริ่มลงมือทำการขั้นแรกก็คือไปเชิญเตียนอุยผู้เป็นองครักษ์โจโฉมาเลี้ยงสุราซะจนเมามายตรงนี้แหละครับที่ใกล้แล้วครับจุดจบของเตียนอุยคนนี้พอเตียนอุยเมามายไม่ได้สติลากลับไปแล้วเตียวซิ่วก็ให้คนไปเอาทวนคู่มือของเตียนอุยมาพอตกดึกก็ให้เอาไฟเผาค่ายโจโฉขึ้นโดยรอบแล้วก็ยกทหารเข้าตีฝ่ายเตียนอุยพอเกิดเหตุก็ตกใจตื่นคือหายเมาเลยพอส่างรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก็พยายามหาทวนคู่ชีพปรากฏว่าหาไม่เจออาวุธคู่กายหายไปแล้วจึงเอาดาบของทหารเลวมารบกับเตียวซิ่วมารบกับทหารของเตียวซิ่วฆ่าฟันทหารของเตียวซิ่วล้มตายไป20กว่าคนแต่ทหารเตียวซิ่วก็หนุนเนื่องเข้ามาอีกกลุ่มรุมฟันแทงเตียนอุยจนได้รับบาดเจ็บยับเยินไปทั่วพอดาบที่เตียนอุยถืออยู่นั้นหักลงเตียนอุยก็คว้าศพทหารเตียวซิ่วที่เกลื่อนกราดอยู่นั้นมาเป็นอาวุธป้องกันตัวนี่แหละครับเตียนอุยผู้ใช้ศพเป็นอาวุธคือนึกภาพนะคะเอาศพขึ้นมากวัดแกว่งเป็นอาวุธจัดการฝ่ายตรงข้ามนี่ขนาดเมาๆนะเนี่ยใช่แกยังมีแรงถึงขนาดนี้เลยใช่เตียนอุยเอาศพตีทหารเตียวซิ่วตายไปอีกหลายคนค่ะจนทหารเตียวซิ่วต้องถอยไปอยู่ห่างๆแล้วก็เอาเกาทันยิงถูกเตียนอุยบาดเจ็บสาหัสพอดีมีทหารเตียวซิ่วอีกกองนึงวิ่งมาข้างหลังเอาทวนแทงถูกเตียนอุยแล้วก็ไม่ได้ถูกทีเดียวหลายเล่มค่ะจนเตียนอุยเซไปพิงประตูแล้วอาเจียนเป็นโลหิตขาดใจตายแต่ศพของเตียนอุยนั้นมิได้ล้มลงนะคะทหารเตียวซิ่วไม่กล้าที่จะผ่านประตูนั้นเพราะนึกว่าเตียนอุยยังมีชีวิตอยู่โหก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะสำหรับเตียนอุยนี่ใช่ครับกว่าจะตายนี่ตายยากตายเย็นนะคะหมายถึงว่าถ้าเป็นศัตรูของเตียนอุยนี่โหก็เหน็ดเหนื่อยเลยนะนี่ขนาดมอมเหล้านะเนี่ยใช่มอมเหล้าแล้วก็เอาอาวุธไปใช่ไหมใช่ทำให้เตนอุยเนี่ยหมดสภาพมากที่สุดเลยเท่าที่จะทำได้ยังเอาเตนอุยลงได้ยากเลยโอ้โหกินแกยากจริงๆเลยครับแม้ขนาดตายไปแล้วศพของแกร่างของแกก็ยังคงมีพลังที่จะทำให้คนเกรงกลัวไม่กล้าเดินผ่านเพราะคิดว่ายังไม่ตายโจโฉถึงขั้นเสียใจมากครับถึงขั้นเคยพูดว่า
ลูกหลานตายเนี่ยยังไม่เสียดายเท่าเตียนอุยตายเลยนี่เราฟังแค่นี้เราก็เสียดายนะครับโอ้เขาเป็นคนที่มีศักยภาพมากเลยนะใช่แล้วเตียนอุยเนี่ยเป็นคนที่จงรักภักดีกับโจโฉมากน่าเสียดายจริงๆครับเป็นคนที่ทรหดอดทนถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนแรกจะเห็นได้ว่าโหคือ1เมาใช่2ไม่มีอาวุธเพราะว่าทวนคู่มือเนี่ยถูกเตียวซิ่วขโมยไปขโมยไปคนเราพอไม่มีอาวุธคู่มือเนี่ยโอ้โหแบบมันไม่ถนัดนะพี่ใช่คือจะไปใช้อาวุธอื่นๆมันก็ไม่ใช่ทางละศักยภาพมันก็ลดลงไปเยอะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บรุมด้วยรุมฟันแทงใช่ไหมใช่ครั้งแรกเลยเนี่ยถูกรุมฟันแล้วก็รุมแทงจนบาดเจ็บยับเยินไปทั่วแต่ขนาดบาดเจ็บยับเยินจากการถูกรุมก็ยังมีแรงในการที่จะเอาศพของทหารเนี่ยไปจัดการทหารฝ่ายตรงข้ามตายไปอีกหลายคนคือยกคนคนหนึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแล้วก็หลังจากนั้นถูกธนูยิงอีกบาดเจ็บสาหัสอีกท่านคึกฤทธิ์บรรยายซะโอ้โหเราเห็นภาพเลยว่าเหมือนหยิบคนเหมือนหยิบกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แรงต้องเยอะขนาดไหนเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วหลังจากนั้นถูกเกาทันหรือว่าถูกธนูเนี่ยยิงจนบาดเจ็บสาหัสอีกใช่แต่แกก็ยังไม่หมดปริศใช่โอ้โหจนกระทั่งถูกทวนค่ะแล้วก็ไม่ใช่ทวนเล่มเดียวนะคะหลายเล่มใช่เอามาแทงแกนั่นแหละค่ะจุดจบของแกถึงตายคือกว่าจะตายนี่แบบโหฝ่ายตรงข้ามนี่เหน็ดเหนื่อยมากเลยนะคะนี่ฝ่ายตรงข้ามนี่อย่างน้อยตายไปก็หลายสิบนะครับใช่ค่ะตายกันเป็นแบบสิบๆแล้วอ่ะครับเตียนอุยยังอยู่เลยใช่ทีนี้ในขณะที่เตียนอุยกำลังรบกับทหารของเตียวซิ่วอยู่นั้นโจโฉกับโจอันบินผู้เป็นหลานเล็ดลอดหนีออกทางหลังค่ายก็ขึ้นม้าหนีไปกับทหารประมาณ40คนพอฝ่ายเตียวซิ่วรู้ว่าโจโฉหนีไปได้แล้วก็ไล่ตามระหว่างที่ไล่กันอยู่โจอันบินก็ถูกเกาทันฝ่ายข้าศึกตกม้าตายเหลือโจโฉค่ะหนีไปแต่ตัวจนถึงฝั่งของแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าแม่น้ำหยกซุยม้าที่โจโฉขี่มานั้นก็ถูกเกาทันยิงที่ในตาล้มลงตายไปอีกหลานก็ตายม้าก็ถูกยิงเข้าที่ตาตายอีกบังเอิญค่ะโจงั่งผู้เป็นลูกชายของโจโฉแตกทับหนีมาเจอกับพ่อพอดีจึงเอาม้าของตนให้โจโฉขี่หนีต่อไปแต่โจงั่งเนี่ยก็ถูกเกาทันยิงตายอยู่ที่ริมฝั่งโจโฉได้พบทหารของตนที่แตกทัพหนีมาเป็นจำนวนมากไปเจอพวกก็เลยหนีตลอดไปได้โจโฉนะครับมีพระสนมหลายคนแล้วก็พระสนมแต่ละคนเนี่ยก็ให้บุตรธิดาโจโฉเยอะแยะมากมายไม่ใช่พระสนมนี่เป็นคล้ายๆมาเหสีไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรครับเขาเป็นคนธรรมดาคือต้องหลังจากนั้นนะครับโจโฉจะได้เป็นจะได้รับแต่งตั้งให้มีศักดิ์เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์โจครับพี่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้คำว่าคืออันนี้คือหลังจากนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็โจโฉไม่ได้แต่งตั้งตัวเองด้วยนะครับเป็นรุ่นลูกโจผีแต่งตั้งให้เป็นเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นราชวงศ์โจแล้วเนี่ยครับก็เลยคิดว่าสามารถใช้คำว่าพระสนมได้คือย้อนหลังมาเนี่ยนะครับลูกชายของโจโฉนะจะมีเด่นๆอยู่ไม่กี่คนโจง่างนี่ก็ตัดทิ้งไปแล้วตายไปแล้วเรียบร้อยครับเพราะว่ามาช่วยพ่อนะคะครับผมเดี๋ยวเราหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนกับเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นวิกฤตในชีวิตของโจโฉทีเดียวเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงสูญเสียไปเยอะนะเสียเตียนอุยเสียหลานโจอันปินแล้วก็เสียลูกชายครับโจง่างแล้วก็เสียรู้อันนี้สำคัญที่สุดเลยแต่ด้วยเหตุทั้งปวงครับเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกแล้วว่าโจโฉทำตัวเองแท้ๆไม่น่าไปยุ่งกับ
พี่สะใภ้เลยพี่สะใภ้ของเตียวซิ่วเตียวซิ่วก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะเก่งขนาดไหนก็เป็นปุถุชนมีกิเลสตัณหาแล้วก็มีรสนิยมเป็นของตัวเองครับผมตรงนี้ก็สุดที่จะควบคุมแต่อย่างใดเหมือนกับว่าอย่างอื่นเนี่ยโจโฉแกสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ใช่ไหมใช่มาตรงนี้โอ้โหเป็นจุดอ่อนนะคะไม่สามารถที่จะกำจัดได้ก็เลยนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายใหญ่โตทำให้ลำบากลำบนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็เชิญติดตามต่อตอนหน้าซึ่งเป็นตอนที่13ของเรื่องราวในสามก๊กจากฉบับในทุนค่ะมองจากมุมของโจโฉในหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดการของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะใครสนใจอยากจะไปหาอ่านเองก็ลองค้นหาตามหาในเน็ตได้เลยมีการตีพิมพ์ใหม่เป็นระยะนะคะครับใครที่ฟังแล้วไม่ทันอกทันใจอยากจะอ่านเองได้เลยค่ะหลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะพอฟังแล้วก็รู้สึกว่าอินอยากรู้ว่าจริงๆในหนังสือเขาว่ายังไงบ้างดีค่ะก็อยากให้การฟังเป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านก็จะเป็นอรรถรสอีกอย่างหนึ่งนะคะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านมีปัญหาทางสายตาให้ห้องสมุดหลังใหม่ทำหน้าที่เป็นตาให้กับคุณนะคะครับเล่าให้คุณฟังแล้วก็อ่านให้คุณฟังแทนค่ะยินดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง